ทำเอาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอึ้งไปตามๆกันเลยก็ว่าได้นะครับจากกรณีคลิปอื้อฉาวของพระนักเทศชื่อดังซึ่งต่อมาหลวงพี่กาโตะก็ออกมาปฏิเสธต่างๆนานานะครับแต่คลิปเนี่ยนะครับถูกเปิดเผยออกมาไม่เว้นแต่ละวันทั้งคลิปทั้งแชททั้งสลิปการโอนเงินรูปถ่ายต่างๆนานานะครับจนกระทั่งหลวงพี่กาโตะปฏิเสธแล้วหญิงสาวคนดังกล่าวก็อ้างว่าเป็นไบโพล่าบอกว่ากุเรื่องขึ้นมาแล้วหลังจากนี้ทั้งคู่ก็จะไม่ขอให้ข้อมูลกับนักข่าวอีกแล้วกะว่าจะจบกันดื้อๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็พูดมาเลยตลอดนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยกินข้าวครับไม่ได้กินหญ้านะครับมันอยู่ที่ตัวผู้กระทำนั้นเนี่ยนะครับต้องมีสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือในทางพระพุทธศาสนาหากว่าไปเสพเมถุนกับสีกาแล้วเนี่ยนะครับก็อาบัติปราชิกนะขาดจากความเป็นพระแล้วก็กลับมาบวชไม่ได้เนี่ยโดยปริยายไม่ต้องศึกนะให้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับว่ากันว่ากฎของทางพระพุทธศาสนานี่แรงกว่ากฎของชีวิตจริงแรงกว่ากฎของกฎหมายซะด้วยซ้ำไปนะครับมันคือตกนรกหมกไหมนะครับทำอะไรย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจแต่ที่บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวานนี้มีคลิปของหลวงพี่ย้อยหลวงพี่ย้อยนี่เป็นใครก็เป็นพระอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะครับแต่อยู่คนละวัดกับหลวงพี่กาโตะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสีกาคนเนี้ยเป็นคนไปขอความช่วยเหลือเอาไปร้องเรียนกับหลวงพี่ย้อยนะครับแล้วหลวงพี่ย้อยก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆก่อนที่จะเอามานำเสนอกับสื่อมวลชนจนกลายเป็นข่าวโด่งดังทั้งประเทศไม่งั้นคนไทยก็ไม่ทราบกลายเป็นว่ามีพระผู้ใหญ่ไม่พอใจที่หลวงพี่ย้อยเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะให้หลวงพี่ย้อยเนี่ยอยู่ที่วัดอีกต่อไปโอ้โหคุณผู้ชมครับหลวงพี่ย้อยเนี่ยร้องห่มร้องไห้นะครับน่าสงสารเป็นอย่างมากว่าคนที่ออกมาเพื่อที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับทำไมต้องมีชะตากรรมแบบนี้หาได้ไม่ยากนะครับเอ้ยหาได้ไม่ง่ายนะครับคนที่หรือพระที่จะกล้าหาญออกมาชนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของพระที่มีชื่อเสียงมีผู้คนนับหน้าถือตานะครับลองคิดดูในแง่ของผลประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะครับพระรูปนี้เนี่ยนะครับในแชทไลน์เนี่ยโอนเงินให้กับสาวเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับเข้าเงินมาจากไหนก็เอาเงินมาจากวัดเอาเงินมาจากญาติโยมมันเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชนหรือไม่อันนี้ก็ต้องฝากนักกฎหมายนี่ไปตีความกันด้วยนะครับเพราะถ้าเสพเมถุนก็หมายความว่าไม่เป็นพระแล้วแต่ยังไปเอาเงินของญาติโยมญาติโยมก็นึกว่าเอาเงินไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ที่ไหนได้เอาเงินไปเปสาวนะครับมีพฤติกรรมนะไปมีเพศสัมพันธ์ในรถนะครับเลียทั้งตัวนะครับแล้วก็จ่ายค่ารถค่าบ้านค่าหนี้ค่าโอ้โหสารพัดสารเพให้กับหญิงสาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องนี้ทางเจ้าคณะก็ต้องลงมาตรวจสอบกันอย่างหนักหน่วงนะครับคือถ้าเป็นฝั่งของพระปกครองเนี่ยนะครับก็คือเจ้าคณะต่างๆเนี่ยบางครั้งเรื่องของการตรวจสอบก็อาจจะไม่ใช่ของที่ท่านถนัดเพราะบางคนก็ชราภาพมากแล้วบางคนก็เป็นพระไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกับทางโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของกระบวนการภายนอกหรือไม่นะครับนั่นก็คือสำนักพุทธที่จะต้องไปตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงแล้วพระรูปนั้นนะพระรูปที่อยู่ในคลิปอ่ะนะครับยังคงหน้าด้านหน้าทนนะครับไม่ยอมที่จะพ้นไปจากสมณเพศเนี่ยมันจะสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับวงการพระพุทธศาสนาอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูไปแล้วกี่คลิปแต่ถ้าผู้ชมได้ดูทุกคลิปนะคุณผู้ชมก็จะรู้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่คลิปตัดต่ออ่ะเอาข้อที่หนึ่งนะครับคือคนชาวบ้านที่ไปพูดกันไปทั่วว่าคลิปตัดต่อเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าคลิปตัดต่อมันคืออะไรกับคลิปที่มีความยาวหลายสิบนาทีเนี่ยนะครับแล้วคุยกันเป็นซีรีส์เลยนะครับตอนแรกคุยกันยังไงจะบอกคือตั้งตอนที่คบกันเนี่ยนะพระในคลิปเนี่ยนะตอนที่คบกับหญิงสาวเนี่ยนะตอนไปแอบมีอะไรกันในคลิปตามที่คุยกันเนี่ยนะเขาไม่เคยผู้หญิงไม่เคยอัดคลิปตอนที่ดีกันนะก็ปกตินะอัดตอนที่ดีกันไม่ได้อัดคลิปก็จะมีแต่แชทคลิปเนี่ยมันออกมา
ถ้าเราฟังจากในคลิปก็คือหลังจากที่พระจะตีตัวออกห่างแล้วพอพระจะตีตัวออกห่างปุ๊บหญิงสาวก็โวยเห็นไหมครับหญิงสาวก็โวยพอโวยปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาคือเรื่องนี้มันแดงออกมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่าฝ่ายชายต้องการตีตัวออกห่างก็เลยทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจเสียทั้งตัวเสียทั้งชื่อไปมีอะไรกับพระแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับจะโดนถีบหัวส่งประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนะครับแต่พระกาโตะแกก็ยืนยันว่าแกไม่ใช่คนในคลิปนะแต่หญิงสาวก็ออกมายืนยันภายหลังว่าเป็นเรื่องของการกุเรื่องขึ้นเนี่ยเอาง่ายๆนะให้หญิงสาวเนี่ยทำให้ดูหน่อยซิว่ามันทำกันยังไงว่าคลิปแบบเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกคุณผู้ชมทำไม่ได้นะครับใครจะไปทำได้คลิปขนาดนี้ต้องมี2คนโอ้โหหาคนเสียงเหมือนขนาดนั้นเหมือนทั้งน้ำเสียงลักษณะการพูดจังหวะการพูดแล้วก็เป็นจังหวะการพูดทุกรูปแบบเลยนะฮะก็คือทั้งมีอารมณ์โกรธอารมณ์เซ็งอารมณ์ดีใจอารมณ์ต่อรองเนี่ยมันโอ้โหมันสุดยอดมากมันไม่ใช่การคุยกันธรรมดายิ่งกว่าภาคหนังฮอลลีวูดอีกครับถ้าใครจะภาคในขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนไม่โง่นะครับแต่ที่ตกใจก็คือทำไมพระที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงต้องกดดันถึงขนาดร้องห่มร้องไห้ถึงขนาดโดนไล่ออกจากวัดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60ถึง80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นมั้ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยาก
ผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะ
นะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อั่วเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลาย10ชุดอยู่หลายเป็น100อยู่เป็น10เป็น100ชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะ100กว่าชุด100กว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ